ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่วัดล่างคุณจังหวัดเชียงรายซึ่งที่นี่นะคะดูจากภายนอกนะคะก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นไอความสวยงามแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์นะคะข้างนอกสวยขนาดนี้แล้วข้างในล่ะจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยค่ะที่มีความสวยงามโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ถือเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติหลั่งไหลกันเข้ามาชมความงดงามของงานศิลปะและสถาปัตยกรรมกันอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวคนจะเยอะเป็นพิเศษค่ะประวัติวัดร่องขุ่นนั้นเริ่มมาจากอาจารย์เฉลิมชัยได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที่9ได้มีความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงตั้งใจเอาไว้ว่าจะสร้างงานพุทธศิลป์ขึ้นเพื่อเป็นศิลปะประจำรัชกาลเมื่อเดินทางใกล้จะถึงวัดจะเห็นวัดร่องขุ่นนั้นมีความสง่างามและโดดเด่นมาแต่ไกลภายในวัดกว้างขวางสะอาดร่มรื่นและมีสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมายทั้งลวดลายของปูนปั้นและการจัดวางโครงสร้างต่างๆสะท้อนถึงหลักธรรมและคำสอนทางพุทธศาสนาได้อย่างชัดเจนตัววัดจะเป็นสีขาวประดับด้วยกระจกใสแวววาวตรงทางเข้าอุโบสถจะเป็นสะพานจำลองการเดินเข้ามาถึงพระอุโบสถนั้นมีความน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากแต่ข้อห้ามของทางวัดก็คือห้ามถ่ายภาพในพระอุโบสถโดยเด็ดขาดโดยด้านในของพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่อาจารย์วาดขึ้นมาเองอย่างงดงามเล่าเรื่องราวต่างๆเอาไว้ซึ่งด้านบนจะเป็นภาพทางพุทธศาสนาส่วนฝาผนังด้านล่างจะเป็นภาพสมัยใหม่ที่สอดแทรกตัวการ์ตูนดังต่างๆลงไปมากมายชมทุกวันเวลา 6:30 นถึง 18:00 นส่วนห้องจัดแสดงภาพจะเปิดให้เข้าชมในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นส่วนวันเสาร์อาทิตย์วันและวันหยุดราชการต่างๆจะเปิดเข้าชมเวลา 8:00 นถึง 18:00 นนั่นเองค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย